ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกถ่ายทอดสดจาก Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาและพบกับพิธีกรจูน The Champion มวยไทยตัดเชือกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนมวยไทยทั้งประเทศและสวัสดีชาวพัทยาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ1สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าคิดถึงนะครับเพราะว่าช่วงเวลาจากนี้ไปครับเราได้เวลาระเบิดความมันสะใจพร้อมกันทั้งประเทศนะครับเพราะว่าจากนี้ไปนะครับช่อง8เพื่อนคุณทุกที่ทีวีของทุกคนกำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกมันแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราถ่ายทอดสดจากลานด้านหลัง Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาเราร่วมกันมาเป็นครอบครัวคนรักมวยไทยครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นมันสะใจและท่านผู้ชมจะรักมวยไทยนะครับภาพของสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมครับผมยังติดตาตรึงใจไม่หายครับสัปดาห์ที่แล้วมงคลกอกัมปนาทด้วยวัย16ปีเตะก้านคอสลบหลับไปเลยครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปครับวันนี้เราจะมาเฟ้นหาครับนักชกที่ดีที่สุดสุดยอดที่สุดที่จะคว้าแชมป์เข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและเงินรางวัล 50,000 บาทครับแต่ท่านผู้ชมครับรายการของเราครับนักมวยทุกคนที่ขึ้นมาที่นี่เต็มที่ทุกคนใครต่อยมันรับโบนัส 5,000 บาทมันมากซุปเปอร์โบนัส 10,000 บาทโปรเบอร์วันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีผมจูนยนาการหรือว่าจูนเดอะแชมเปี้ยนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเอาละท่านผู้ชมทางบ้านและที่นี่คงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าวันนี้8ขุนพลนักชกของเราสุดยอดแค่ไหนติดตามพร้อมกันครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับในการชกชิงเข็มขัดนะครับรุ่น68กิโลกรัมนักชกมุมน้ำเงินจอมยุทธเมืองอุบลแสงจันทร์ ส.ส.ณวัฒน์เสียงดังฟังชัดนะครับเสียงปรบมือวันนี้แสงจันทร์จะเจอกับนักชกมุมแดงซ้ายปลิดวิญญาณแสงนภาทอแสงเทียนน้อยวันนี้แสงจันทร์เจอกับแสงนภา1แสงเข้ารอบชิงแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคู่รอบรองชนะเลิศมุมน้ำเงินผู้พิชิตความเจ็บปวดยอดกึกก้องก็เกสานนุ่นวันนี้นะครับเขาจะเจอกับนักชกมุมแดงไอ้กระทิงดุนำขบวนชอชนาทิพย์นี่คือ4คนนะครับท่านผู้ชมครับที่จะมาชิงชัยเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกแต่ว่าไม่ได้มีแค่4คนนี้เท่านั้นครับเรายังมียอดมวยมันประจำสัปดาห์ด้วยนะครับมวยคู่ที่3ของรายการพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมมุมน้ำเงินพญาอินทรีเพชรอินทรีเพชรปตอ.วันนี้เขาจะเจอกับนักรบเมืองย่าโมในมุมแดงนะครับธนศักดิ์C2 ภูวิลล่านี่คือจอมยียวนกวนประสานนะครับธนศักดิ์และคู่สุดท้ายนะครับยอดมวยมาประจำสัปดาห์ของคู่เป็นมวยคู่ที่4ของรายการนะครับนักชกมุมน้ำเงินทารบเพชรปตอวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทารบเนี่ยเจอศึกหนักแน่นอนเพราะว่าเขาจะเจอกับนักชกมุมแดงแชมเปี้ยนจอมเตะเมืองน้ำดำฉลามชนบีสตรองอะคาเดมี่และลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดวันนี้มาพร้อมกับเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเข็มขัดเส้นนี้เงินซื้อไม่ได้ใครที่จะครองเข็มขัดเส้นนี้ได้ต้องใช้ฝีมือล้วนๆนะครับ
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เข็มขัดเส้นนี้เงินรางวัล 50,000 บาทใน The Champion มวยไทยตัดเชือกเอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันในช่วงที่1เลยนะครับหายใจลึกๆกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าช่วงเวลาจากนี้ไปท่านผู้ชมจะนั่งอยู่ที่บ้านนั่งไม่ติดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่1พิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับนักชกมุมน้ำเงินคนนี้จากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอสิรินธรนะครับฉายาเขาคือจอมยุทธเมืองอุบลสังกัดสสนวัฒน์ในวัย24ปีนะครับเขาเคยขึ้นสังเวียนนี้มาแล้วแต่ว่าแพ้กลับไปวันนี้เขาฟิตซ้อมนะครับฟิตร่างกายมาเพื่อจะเอาแชมป์กลับไปให้ได้วันนี้เขากลับมาอีกครั้งนึงนะครับและซ้อมร่างกายอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงนะครับสิทธิ์ยอดธงนี้เมื่อวานใครดูข่าวกีฬาในช่วงเช้านะครับจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าที่ค่ายนี้เนี่ยนักมวยเขาเยอะจริงๆแล้วก็เป็นค่ายคุณภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าวันนี้เขาจะไปถึงดวงดาวหรือไม่พบกับเขาเลยครับนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาจอมยุทธเมืองอุบลแสงจันทร์ สส ณวัฒน์นักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นมวยไฟเตอร์ขอเสียงปรบมือดังๆ ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเคยขึ้นไปต่อยใน8แม็กซ์มวยไทยด้วยสถิติการชก132ไฟชนะ88เสมอ6แพ้38ไฟวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านผู้ชมแสงจันทร์ของเราวันนี้จะเจอกับนักชกมุมแดงนะครับฉายามุมแดงคนนี้คือซ้ายปลิดวิญญาณจากค่ายทอแสงเทียนน้อยจากจังหวัดนนทบุรีวัย23ปีคนนี้นะครับเป็นลูกศิษย์ของพี่ตู่แสงเทียนน้อยอดีตสุดยอดนักชกมวยไทยในอดีตมีครูที่เป็นสุดยอดมวยไทยแล้วก็สอนมาถึงรุ่นลูกศิษย์นะครับวันนี้ฝีไม้ลายมือของพลทหารคนนี้จะเป็นอย่างไรเป็นมวยซ้ายด้วยครับไปเจอเขาเลยนะครับมุมแดงครับจากจังหวัดนนทบุรีฉายาซ้ายปลิดวิญญาณแสงนภาทอแสงเทียนน้อยเป็นลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์หรือว่าจอมจุมพินนะครับขอเสียงปรบมือกับแสงนภาทอแสงเทียนน้อยผมอยากจะดูเหมือนกันครับซ้ายปลิดวิญญาณวันนี้ของจริงหรือไม่นะครับสถิติการชก60ไฟชนะ45เสมอ2และแพ้เพียงแค่13ไฟเท่านั้นเองครับ2นาทีกับพี่อ้นสมิหลาเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับวันนี้เป็นครั้งที่34แล้วนะครับประจำวันเสาร์ที่19มีนาคมเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนั้นเราจะคัดเอานักมวย4คนนะครับเพื่อที่จะมาเฟ้นหาแชมป์ในวันเดียวพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทแล้วก็เข็มขัดสวยหรูนะครับครับผมโดยคู่แรกนำรายการเปิดหัวมาเนี่ยก็เป็นคู่มวยที่หลายคนอยากดูแน่นอนครับโดยเฉพาะมุมแดงครับแสนนภาทอแสนเทียนน้อยครับลูกศิษย์ของแสนเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ครับวันนี้เราจุมพิษวันนี้เราคัดเอานักมวยในพิกัด68กิโลกรัมนะครับมา4คนแล้วก็จับฉลากในรอบแรกนะครับโดยคู่แรกของรายการนั้นเป็นการเจอกันระหว่างแสนนภาทอแสนเทียนน้อยกับแสงจันทร์สอนวัฒน์นะครับครับโดยทราบประวัติของทั้งคู่ครับมุมแดงแสนนภาทอแสนเทียนน้อยครับชื่อจริงนายธีรพลแก้ววิเศษครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับเจ้าของฉายาสายปิดวิญญาณครับเป็นชาวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับปัจจุบันอายุ23ปีสถิติการชก60ครั้งชนะ45เสมอ2แพ้13ครับอย่างที่บอกครับเป็นลูกศิษย์ของจอมจุมพิษครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แล้วก็มุมน้ำเงินครับเป็นแสงจันทร์สอสอนวัฒน์ครับนายวีรพงษ์สัมพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อทวนครับจอมยุทธเมืองอุบลครับเป็นชาวอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ24ปีครับแก่กว่า1ปีครับสถิติการชกมากกว่าด้วยครับ132ครั้งชนะ88เสมอ6ครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับแล้วก็มีสอสอนวัฒน์ต่อเจริญสุขครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เจ้าของสีเสื้อครับเจ้าส
ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ที่นี่ยืนยันกับแฟนมวยก่อนนะครับว่าเรื่องของหน้าเสือนั้นไม่มีนะครับทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่ที่อาวุธมวยไทยครับความสำคัญในการออกอาวุธครับแล้วก็ความชัดเจนนี่ครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีเป็นกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลานะครับเสริมให้คะแนน3ท่านนั้นมีชัยนาทหารวิเศษสมยาภัยนันท์แล้วก็ใจดีลูกรังไปสร้อยครับโอ้โหรูปร่างสรีระส่วนสูงต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของแสงนภาทอแสงเทียนน้อยนะครับนี่ครับดูโฉมหน้าครับเอกอุบลพอเมืองอุบลหัวหน้าคณะแบล็กดราก้อนยิมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นนักมวยไทยที่ไปได้ดิบได้ดีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทางฝั่งของแสงจันทร์นั้นเป็นทีมงานของสิทธิ์ยอดธงนะครับแล้วก็ทางด้านมุมแดงครับถึงแม้ว่าจะมีคุณเอกอุบลพอเมืองอุบลมาถอดมงคลให้ครับแต่แสนที่น้อยสองรุ่งโรจน์ครับก็มาคุมแล้วก็มาสอนอยู่ที่มุมแดงด้วยเช่นกันครับส่วนพี่เลี้ยงของแสงจันทร์สอนวัฒน์ไม่ธรรมดาครับมีตีทงพอรุ่งสวัสดิ์และก็คุณหน้าเพชรอาศิลละคนมาชุดใหญ่ครับเป็นค่ายมวยมาตรฐานทั้งคู่ครับเริ่มต้นแล้วครับยกแรกคู่นี้ก็เปิดฉากด้วยแข้งซ้ายครับสามแสงผ่านจากแสงจันทร์แสงมวยสัมผัสได้เป็นโชว์ที่โอ้โหบอกว่าเป็นผู้ที่ท้อตอนนี้จับอายุห่างกันเป็นปีครับผมแต่ซ้ายของสันพายครับตลอดสอบแล้วมาแล้วครับของพี่คมรับเงินออกมาใช้เลยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเลือดหรือเปล่าขวาของแสงนภาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายของแสงนภาแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกกีฬาด้านหลังเวทีมวยแม็กสเตเดียมพัทยาครับนี่ครับทางด้านมุมน้ำเงินครับแสงจันทร์ ส.ศรนวัฒน์มุมแดงนี่เลยครับทางด้านแสงเทียนน้อย ส.รุ่งโรจน์ครับทีมงานหัวหน้าค่ายนักอดีตนักมวยชื่อดังดูแข้งซ้ายของโอ้โหแสงนภาครับตอนนี้นี่สังเกตดีๆนะครับสีข้างทางด้านขวาของแสงจันทร์นั้นยังไม่ต้องบอกว่ายังขาวนวลอยู่เลยครับเด็ดเดี่ยวครับดูครับนี่ครับศอกซ้ายโอ้ยนี่ทั้ง2คนโอ้โหนี่ครับอย่างที่บอกมาตั้งแต่ยกแรกครับมีบริเวณแดงๆมีคนหน้าผากแล้วสีข้างทางด้านขวาของแสงจันทร์เอาละครับเริ่มมีรอยช้ำนะครับ
อยากลองครับลองของแข้งซ้ายของแสนภาดูครับยกแรกดูยกต่อไปครับจะเป็นยังไงตอนนี้เรียกเสียงกองเชียร์ครับชาวต่างชาติครับน่าสนใจแล้วต่อยกที่สองครับความสนุกความดุเดือดของเดชเป็นมวยไทยตัดเชือกครับแข่งกันล็อกนายโอ้ยเจอศอกซ้ายมาเจอศอกขวามานะครับนะโดนชวนแรกนะครับแข่งกันงัดของมีคมมาใช้เลยครับไม่แหมไม่หนีครับแสนภาอู้ยแข่งซ้ายแล้วครับมาแล้วครับทั้งศอกทั้งหมัดแล้วก็ทั้งเข่าครับแข่งกันเดี๋ยววงในมีเหลี่ยมติดตัวเร็วครับแสงจันทร์โอ้โหแข่งกันวงในครับแสงจันทร์ออกแข่งซ้ายครับแต่วงในครับนี่จับในพยายามสับสอกน้องตีนสองขวาโอ้ยมาแล้วครับแสงจันทร์แสงจันทร์ตัวจริงแรกกันดูเดือดครับต้องจับชักเก็ตคนไทยจะเชื่อโอ้ยตอบเอาทีครับทีละทีสนุกทีเดียวกลับมาตามกันต่อครับกับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเพียงแค่คู่แรกครับนี่ครับเปิดหัวก็สนุกแล้วใจแล้วครับแสงจันทร์ยกแรกนั้นดูว่าจังหวะฝีไม้ลายมือสู้คนนี้ไม่ได้ครับแสงนภานั้นเตะซ้ายเน้นๆเลยครับแต่ยกที่2นั้นดับเครื่องชนเลยครับพยายามขวางหน้าโอ้ยขวางซ้ายขวางหน้าเขาครับแต่โดนสับสอกเองแต่คืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับแสงนภาโอ้ดูทรงผมแกครับขัดใจแม่จริงๆครับแสงจันทร์โอ้โหยกที่2นี่ต้องบอกว่ามุมน้ำเงินครับแสงจันทร์ทำติ๊กดีจริงๆครับการแก้เกมของทีมงานบวกหัวจิตหัวใจด้วยครับโอ้ยโอ้โหนี่ฮะยอดเยี่ยมจริงๆครับชมทั้งคู่ครับนะครับแล้วก็เสียงปรบมือจากแฟนมวยชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับดังสนั่นบนไหวหมดเลยครับคู่แรกก็มันแล้วครับเดี๋ยวตามกันต่อในยกสุดท้ายยกตัดสินครับผู้ชนะอยู่ครับตอนนี้เหลืออีก3นาทีครับมาดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าใครชนะกันครับเป็นชนะเลิศครับแข่งกันไปกันแข่งกันภายในแข่งกันเบียดเข้าหาอีกแล้วเอ็นลุกไปครับลูกทีมที่ลูกทำแบบนี้นี่แข่งพลาดเหนื่อยเลยครับแข่งล็อกไนตี้ไปลงเอวครับยังมีเวลาอีกครับไปโอ้ยมีขวานำพอทีมปั๊บนี่แข่งพลาด
ือดดีครับซอยไปเรื่อยครับแสงจันทร์แต่วงในต้องบอกว่าแสงนภานี่โดนลักก็เหมือนไม่สู้เลยไม่ดิ้นเลยครับไม่ค่อยถนัดครับอาชีพเข่าอยากเจอต่อเนื่องอยู่ครับแสงจันทร์หาจังหวะโยกจับในแล้วครับในแล้วตีโอ้โหเชือกกล้วยครับแพ้ทางครับขวาขวาโอ้ทำได้ดีแสงจันทร์ดูดีไปหมดครับแข่งเงินสุดท้ายครับครบ3ยกฮะมันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับสำหรับคู่นี้นี่ครับความมั่นใจดูภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาครับแข้งซ้ายของแสนนภาครับโดนบังได้ครับพยายามจับในเอาคืนเลยครับนี่ฮะจับล็อกแล้วตีลูกทีเด็ดของแสงจันทร์เลยครับล็อกแล้วตีวางแข้งขวาแก้ไม่ตกจริงครับทางด้านแสนนภาสลับโอ้ยนี่ครับเสียจังหวะเลยครับหมัดกระแทกยับแล้วพยายามจะคืนด้วยศอกซ้ายครับกลับมาช่วงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอู้หูต่อยกันอย่างนี้เลยนะครับดุเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆกับนักชกทั้งคู่ด้วยครับสุดยอดมากนะครับก่อนที่จะไปดูผลคะแนนนะครับเราไปลุ้นกันนะครับมันแบบนี้โบนัสว่าอย่างไรครับไม่มีโบนัสครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาดูผลคะแนนจากคณะกรรมการกันนะครับหลังจากที่ผ่านการชกไป3ยกครับรอบรองชนะเลิศคู่นี้นะครับผู้ชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินสามกันสอสอณวัดจอมยุทธเมืองอุบลนั่นเองนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมเปี้ยนในวันนี้ครับเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ